สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเบอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาแก็บตัวอย่างต่อเลิฟแอดตัดเดอร์กันนะครับซึ่งตอนแรกก็กะว่าเอ้ยวันนี้จะลงคลิปอะไรดีวะเพราะว่าโปรเจกต์ที่ผมทําอยู่นั่นนะ่ะผมคิดว่ามันไม่น่าจะเสร็จทันสําหรับวันนี้ครับผมผมตั้งใจจะลงคลิปทุกวนันไงเออแต่ไหนตัวอย่างต่อมาเออทำนี้ก่อนก็แล้วกันอ่ะไม่เป็นไรหรอกฉากเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นฉากที่ต่อในวัยเด็กนะครับวิ่งเล่นในเอ่อพื้นดินนะครับของแอสการ์ดและฉากก็ตัดมาที่ ต่อในเวอร์ชันปัจจุบันนะครับที่กําลังเดินผาท่ามกลางไฟที่ลุกท่วมไปทั่วเมืองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเอาเทียบกับตัวอย่างสุดท้ายนี่ชุดมันเป็นชุดเดียวกันนะผมว่าน่าจะเป็นฉากที่เอ่อนิวแอสการ์ดนะครับก็คือไอ้บนลโลกันแหละอ่ะและฉากก็ตัดมานะครับที่ทอนะครับกำลังฝังคอนสตอมเบเกอร์นะครับเตรียมที่จะปีกวิเวกไปนั่งสมาธิส่วนตัวกับของตัวเองนะครับก็ไม่รู้ว่า ออตอนนั่งสมาธิแกเห็นอะไรนะครับแต่รู้แน่ๆว่าตอนแกนั่งสมาธินี่แกพร้อมแล้วนะอ,อพร้อมแล้วนะและฉากก็ตัดมาครับที่เออทอเวอร์ชันอ้วนนะครับพยายามฝึกฝนตัวเองนะครับโดยการทำเล่นขย่าวโซ่นะครับในบนดาวอะไรบางอย่างที่มีตัวใหญ่ๆนอนอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรนะแล่ภาพก็ตัดมาครับที่เออปีเตอร์คิลนะครับแล้วก็เหล่ากาเดียนออฟเรตกาเลซีบนดาวแห่งหนึ่งนะครับ ที่มาดูการถอดเสื้อโชว์ล่างพี่ทอเวอร์ชันผอมแล้วออกมานะครับซึ่งถ้าคุณสังเกตดีๆก็จะพบว่าไอ Peter ไ้ปีเตอร์คิดกํำลังหมอบการโจมตีอะไรบางอย่างอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นสงครามกลางเมืองก็ได้นะแต่ว่าฉากนี้เนี่ยมันชวนให้ผมนึกถึงหนังหรือ s t a r t e c ทนะครับที่ไอ้ใน Star t ตภาค2อะ่ะไอ้ตอน ตอนแรกอะที่มันจะมีไอพระเอกมันเอาคำพีร์อะไรออกมาแล้วมันก็จะไปหยุดปูเขาไฟอ่พว่าชาวดาวนี้มันดูคล้ายๆกับไอ้แก๊งสตาร์เทคนี่จังเลยนะจากที่ผมดูและฉากนะครับก็ตัดมาที่อ่อทอนะครับที่กําลังถือคอนโยเนียบนดาวดวงเดิมไปแหละที่จะเดินไปประจันหน้ากับใครก็ไม่รู้นะครับนะ้วภาพก็ตัดมาที่อ่อทำอ่อกลุ่มการเด i นออ f เดอ g a กาแลนะครับที่กําลังจำ ออกจากดาวดวงหนึ่งนะครับเพื่อไปอีกดาวดวงหนึ่งซึ่งฉากนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฉากที่กาเดนออเดรกาเลซี่มาส่งทอบนโลกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าฉากต่อมามันเป็นฉากไอหินไอหินกรอกไอหิน Tiger ไทก้าวติติอ่ะมันอยู่กับทอไงก,ก็ไอหินไออันนี้เนี่ยผมก็จําได้ว่ามันน่าจะอยู่บนโลกอ่ะหรือว่ามันออกท่องจัก,กรวาลหรือเปล่าอันนี้ผมก็จําไม่ได้นะครับ แล้วก็ชาก,ก็ตัดมาที่นครนิวแอสการ์ดนะครับที่กำลังขี่เรือเล่นนะครับซึ่งผมก็ว่าเทคโนโลยีของแอสการ์ดชาวเมืองนี้ก็น่าจะ,ะทำการปรับปรูงขึ้นมาใหม่นะครับให้เข้าถึงเทคโนโลยีของชาวแอสการ์ดได้ก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะภาพก็ตัดมาที่ดาวดวงหนึ่งนะครับที่คล้ายกับนครไมย,ยนะครับก็ที่นี่นะครับพอก็ได้ไปพบกับผู้หญิงแล้วก็จูบก,กันนะครับหญิงโจรสลัด แลวภาพก็ตัดมาที่เรืออะไรบางอย่างครับที่พุ่งออกมาจากดาวหรือมันพุ่งเข้าไปในดาวดวงหนึ่งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าดาวอะไรแต่ภาพตัดมาก็จะเป็นการที่ทอนะครับใช้สตอร์มเบเกอร์ทำอะไรบางอย่างก็เหมือนกับจะทำไบฟรอสหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมว่าน่าจะทำไบฟรอสนั่นแหละอ่ะและฉากก็ตัดมาที่ดาวดวงหนึ่งครับที่มีแสงไฟวิบวิบแต่ว่าคำ แต่ว่าคําที่มันโฆษณาก่อนหน้านี้แกเขียนว่า not every god ผมก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเทพเอ่อโอลิมปัสนะครับที่เอ่ทำการกล่าวปาใส่นะคนนี้ก็น่าจะเป็นซูสนะครับที่ถือดาบสายฟ้าเนี่ยแต่สายฟ้ามันดูแง่งแปลกๆปะ แล้วก็ภาพก็ตัดมาที่ทอแล้วครับโดนอะไรบางอย่างต่อยเข้าไปครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เหมือนไอหินก๊อกเลยเว้ยแล้วก็ภาพก็ตัดมาที่ในสภานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการชุมเกี่ยวกับอะไรแต่รู้ว่ามีหลายชาติเข้าร่วมแน่นอนเพราะว่ามันมีธงของหลายชาติประดับรวมกันเลยนะครับอ่านี่ทอไปเยือนนครโอลิมปัสอย่างแน่นอนเพราะว่ามันจะมีไอคนถือสายฟ้านี่ครับชี้ไป อะไรก็ไม่รู้ก็น่าจะเป็นรูปปั้นของเทพซูสนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากขำๆกันนะครับระหว่างทีมการเดียนที่ไม่มีกาโมร่านะครับได้ปีเตอร์คิวคนเดิมนั่นเองครับก็ทําการเล่นมุกกับทอต่อได้ฉากสุดท้ายครับก็จะเป็นฉากการต่อสู้นะครับที่น่าจะเป็นเมืองนิวแอสกานะครับทอที่สวมชุดเด็โผค่อนข้างคล้ายไบยกิ้งพอสคูสมควรเลยนี่กำลังต่อสู้อยู่ก็ปรากฏว,ว่ามีคอนโยเนียที่แตกนะครับแต่ว่าประกอบรวมกันใหม่ลอยเข้ามาใส่ มือของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็คือเจนฟอสเตอร์เวอร์ชันทอนั่นเองครับผมสำหรับตอนลาเบธันเดอร์นะครับผมเห็นตัวอย่างแรกผมไม่ว้าวอะไรเฉยเฉยอ่ะเฉยเฉยเทียบกับตัวอย่างไออะไรวะตัวอย่างสเตเจอร์ตเนี่ยโอ้ไอนั่นแว้าวเลยอะ่ะตัวอย่างนี้นะครับเราก็ยังไม่เห็นตัวร้ายอย่างกอน,นะครับที่จะมาปรากฏตัวในภาคน,นี้ด้วยคอยดูตัวอย่างต่อไปก็แล้วกันครับเพราะว่าตัวอย่างนี้มันเหมือนกับมันมาทำมาขายอีสต์เอทํำมาขายสถานที่ล้วนๆอ่ะขายโลเคชั่นนะครับมันก็ อาจจะไม่มีรายละเอียดอะไรมากถึงขนาดนั้นนะก็คอยดูตัวอย่างต่อไปครับผม